เกียรติมากๆเลยนะรู้สึกขอบคุณพี่ไอซ์มากๆเลยครับที่เลือกนูนิวมาเป็นเกสในเฟรนด์ออฟไอซ์คอนเสิร์ตสุดยอดมากอยู่บนนั้นตื่นเต้นเหมือนกันนะครับตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าแบบแฟนเพลงของพี่เฟรนด์ออฟไอซ์ก็เรียกได้ว่าหูถูกเลือกมาด้วยทองคำตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราก็เป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งน้องเพลงไม่นานด้วยเราก็แอบกังวลนิดหน่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าแฟนๆที่เป็นโอไอท่าน่ารักมากเลยแต่หลายคนชื่นชมเหมือนกันว่าเออสามารถที่จะอยู่บนเวทีของพี่เต้ทำไปได้เลยนะอยู่ได้ใช่ไหมครับยิ่งใหญ่มากก็ทำเต็มที่แล้วจริงเราได้อะไรในตอนนี้คอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้ได้อะไรเยอะมากๆเลยครับด้วยคอนเสิร์ตนี้ก็มีทั้งพี่ป๊อปปองกูลพี่โอปาโน่แล้วก็มีมิลลี่ด้วยแล้วก็มีวงนิวคันทรีด้วยครับที่ไปแบบไปเป็นเกสของคอนเสิร์ตครั้งนี้รู้สึกว่าเราได้เจอกับศิลปินแนวหน้าของประเทศไทยเยอะมากเลยที่เป็นออฟไลน์ด้วยครับเราก็เป็นศิลปินหน้าใหม่เนาะเราก็อยากจะซึมซับอะไรจากศิลปินแนวหน้าของประเทศไทยบ้างซึ่งวันนั้นได้ซึมซับมาเยอะเลยครับเหมือนทั้งวิธีการร้องวิธีการไฮโคนเวลาอยู่คุยกับแฟนๆอย่างเงี้ยครับเราได้อะไรไปเยอะเหมือนกันมีคนแซวพี่ซีพี่ไอซ์ก็ตกใจอยู่ครับว่าพี่ไอซ์แซวแต่ก็น่ารักดีครับผมแล้วผมก็ชูมืออย่างนี้ไม่เห็นไม่มีใครเห็นไม่เห็นตอนนั้นทำงานอยู่ร้านค้าบัตรรีบไปดูมากกลัวแบบว่าไม่ทันดูหนูอะไรก็มาดูเพราะว่าอยากดูไปออกไปเขาเป็นความงานจริงอย่างที่หนูได้ขึ้นเวทีไงรู้สึกดีใจมากเพราะว่าเป็นศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยแล้วเป็นคนที่แบบคนมีแล้วก็เสียงเพลงที่ดังมากก็ยินดีกับหนูมากด้วยที่ได้เป็นเกสต์เก่งไหมเนี่ยหนูตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากก็ถูกแล้วเป็นสิ่งตื่นเต้นนะถูกแล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เวทีแรกผมมาไม่ทันรับแท้ได้ยินเสียงข้างนอกมาหนูขึ้นแล้วหนูขึ้นแล้วสับขาเลยนะอันนั้นแหละคือเวทีแรกคือสับขาวิ่งเยอะแล้วเรียกไปใส่ชุดแต่ชอบเพลงรักมากหรือไม่มาได้บอกเพลงนั้นดังมากเป็นเพลงของพี่ไอซ์ทุกอย่างใช่นอกจากนั้นมากกำลังใจใช่กำลังใจตลอดหวังว่าเราจะได้ไปลองบ้างแต่ไม่ไหวหรอกไหวสิไม่ไหวจริงแต่ยินดีครับพี่เดชแต่นี้งานคู่ของเราเดี๋ยวมีอะไรอีกไหมถ้าเราทำได้ดีแล้วเดี๋ยวปีนี้ก็จะมีซัมเมอร์เวอร์ครับงานนี้ก็รีบดูกันซัมเมอร์เวอร์ครับนี่ครับผมแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็จะมี Next Spring ครับผมเป็นโปรเจกต์ใหญ่เป็นซีรีส์คู่ปกติไม่ค่อยพูดเสียงดังเท่าไหร่ก็นั่นแหละครับเดี๋ยวมีซีรีส์ Survivor แล้วก็ซีรีส์เรื่องข้ามฟ้าเกมเธอครับที่เล่นกับเมียครับเดี๋ยวก็อีกไม่นานอีกเร็วๆนี้ก็จะมี DMD Land คอนเสิร์ตครับซึ่งเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของค่ายดูมันดีครับใช่แล้วเดี๋ยวก็ส่วนเรื่องเพลงเดี๋ยวก็มีออกมาเรื่อยๆแน่นอนครับทั้งของผมแล้วก็ของเมียด้วยครับอยากจะคอนเสิร์ตใหญ่พวกเรามีอะไรพิเศษเพื่อให้เห็นกันไหมครับนั่นสิแอบคิดหนักเหมือนกันเพราะว่าเราทำคอนเสิร์ตมาเยอะแล้วเล่นหลายอย่างเราก็ต้องไปหาจุดที่อยากทำอะไรเป็นพิเศษแต่รับรองว่าโหเด็กที่บ้านเยอะมากก็น่าจะมีอะไรที่แบบแตกต่างมากเราเชื่อว่าเวทีดิมดีแลนด์มันจะสนุกสบายบ้านดูมันดีแล้วก็โปรดักชั่นจัดเต็มอยู่แล้วเราไปดูกันว่าแต่ละคนจะโชว์อะไรจะมีอะไรโชว์พิเศษที่แบบเราไม่ค่อยได้เห็นนะหรือเราไม่ร้องเพลงไหมสอนดูไม่แหวกแนวทีละทีอาจจะคิดว่ายังไงก็น่าจะต้องหาสักเพลงหนึ่งที่แบบอยากเพลงเนี้ยอยากจะร้องให้แฟนๆฟังแล้วก็อาจจะมีได้ร้องกับคนอื่นๆในค่ายด้วยหรือว่าเพลงนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยได้ไหมหรือจะโชว์ซิกแพค6โล 600,000 บาทผมหรอเออท่านนี้ไงไปตัวละแสนแล้วครับโอเคถ้ามีก็มาเป็นอย่างนี้เลยดีแล้ว
ต่เริ่มมาแล้วไม่จะรอไม่รอเฮียน่าจะไม่มีครับน่าจะแค่ศูนย์มันเริ่มมีละไม้เป็นแบบนี้อ่ะคือต้องมีละไม้ภาพแต่มีแบบพองานก็เซ็กซี่ดีแต่ไม่ต้องมีเยอะเดี๋ยวเท่เกินดูน่ารักแบบนี้แหละดีแล้วเท่ที่จริงเราเนี่ยพองเฮียก็จะจัดการให้ลูกละแสนไปสู้แล้วกันโอเคขอบคุณมาก